ข้อนี้ข้อที่5โจทย์ถามว่าถ้า A เท่ากับซาย21องศาส่วนด้วยซาย7องศาลบกับคอส21องศาส่วนด้วยคอส7องศาและ B เท่ากับคอส36องศาลบคอส72องศาแล้วค่าล็อก A คูณ B ฐาน1ส่วน2จะมีค่าอยู่ในช่วงใดมาดูข้อนี้เป็นโจทย์ตรีโกณแล้วก็มีล็อกมาปนนิดเดียวเองสมบัติล็อกในข้อนี้ก็ใช้แค่นี่ล็อกฐาน1ส่วน2 1ฐาน1ส่วน2ก็คือล็อกฐาน2ยกกำลังลบ1ก็ได้ใช่ปะเออล็อก9ลบ1มาหารข้างล่างก็กลายเป็นลบล็อก AB ฐาน2ถูกต้องไหมเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูอีกทีนะแล้วนี้ตรีโกณพวกนี้อ่ะข้อนี้ไม่ใช่โจทย์แนววาดรูปเป็นโจทย์แนวแบบจัดรูปให้อยู่ในรูปที่สวยงามก่อนอื่นอันนี้จะเป็นตรีโกณที่ต้องจัดรูปให้สวยงามใช่ไหมน้องๆอ่ะต้องรู้อะไรบ้างสำหรับแนวตรีโกณที่ต้องจัดรูปมาดูกันตรีโกณส่วนกลับพวกส่วนกลับพี่ว่าน้องๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าโคเซก A เท่ากับอะไรคือ1ส่วนไซน์ A ใช่ไหมต่อไปเซก A ล่ะเท่ากับเท่าไหร่เซกคือส่วนกลับของคอสถูกต้องไหมแล้วก็คอส A คือส่วนกลับของแทนใช่ปะแล้วแทนก็คือไซน์ส่วนคอสถูกต้องไหมก็กลายเป็นคอสส่วนไซน์ใช่ปะแล้วมาดูต่อเอกลักษณ์ของตรีโกณที่เราใช้เยอะๆนะคือเราควรรู้ไว้มีอะไรบ้างไซน์กำลัง 2a บวกคอสกำลัง 2a เท่ากับ1เซกกำลัง 2a ลบอะไรแทนกำลัง 2a เท่ากับ1แล้วอีกอันนึงก็คือโคเซกกำลัง 2a ลบคอสกำลัง 2a เท่ากับ1อันนี้คือสิ่งที่ควรรู้เลยนะเอกลักษณ์ชุดนี้ไซน์กำลัง 2a บวกคอสกำลัง 2a เท่ากับ1เซกกำลัง 2a ลบแทนกำลัง 2a เท่ากับ1แล้วก็โคเซกกำลัง 2a ลบคอสกำลัง 2a เท่ากับ1พวก2ตัวหลังเนี้ยก็แค่เอาไซน์กำลัง2หารตลอดในสมการดอกจันอันนี้ก็จะทำให้เกิดน้องๆเห็นเปล่าแบบเนี่ยแค่เอาไซน์กำลัง2สมมติพี่เอาไซน์กำลัง2มาหารในสมการดอกจันใช่ไหมไซน์กำลัง 2a หารด้วยไซน์กำลัง 2a ก็กลายเป็น1แล้วก็บวกด้วยคอสกำลัง 2a หารไซน์กำลัง 2a ก็คืออะไรคอร์ดกำลัง 2a ใช่ไหมก็กลายเป็น1บวกคอร์ดกำลัง 2a เท่ากับ1ส่วนไซน์กำลัง 2a ก็กลายเป็นโคเซกกำลัง 2a ถูกต้องไหมและย้ายข้างมามันก็เลยทำให้ได้ในรูปนี้แค่นี้แหละในทางเดียวกันก็คือถ้าน้องเอาใช้คอร์ดกำลัง 2a มาหาในสมการดอกจันน้องๆก็จะได้เป็นประโยคนี้ออกมาต่อไปมาดูต่อเอกลักษณ์เกี่ยวกับพวกที่ใช้สมบัติต่างๆที่ใช้ในการจัดรูปตรีโกณให้อยู่ในรูปที่สวยงามต่อไปจะเป็นชุดผลบวกและชุดผลต่างผลบวกกับผลต่างนะคะก็มีอะไรบ้างไซน์
มุมบวกกันไซน์ a บวก b จำได้ไหมคืออะไรคือไซน์ a cos b บวกด้วยอะไรบวกด้วย cos a sin b ต่อไปไซน์ a ลบ b เท่ากับไซน์ a cos b ลบด้วยcos a sin b น้องๆที่จำไม่ได้ก็พยายามจดนะการจดจะช่วยให้น้องๆจำได้ง่ายขึ้นนะส่วนน้องๆที่จำได้แล้วก็พยายามทวนซิว่าสิ่งที่เราจำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าต่อไป cos a บวก b เท่ากับอะไรคือ cos a cos b ลบ sin a sin b ระวังนะในเรื่องของ cos มุมบวกกันแต่เครื่องหมายตรงนี้กลายเป็นลบใช่ไหมในทางกลับกันถ้าเป็นมุมมาลบกันเครื่องหมายตรงกลางจะเป็นบวกใช่ไหมตัดหนับคอสต่อไปมาดูแทนแทน a บวก b เท่ากับเท่าไรแทน a บวก b คือแทน a บวกแทน b ส่วนด้วย1ลบแทน a คูณแทน b นะตัวสุดท้ายแล้วแทน a ลบ b เท่ากับแทน a ลบแทน b ส่วนด้วย1บวกแทน a แทน b นี่คือชุดของผลบวกกับผลต่างต่อไปมาดูนี่ชุดมุม2เท่านี่ก็ใช้เยอะนะสำคัญเหมือนกันมุม2เท่าก็มีอะไรบ้างไซน์ 2a เท่ากับอะไรไซน์ 2a เท่ากับอะไรได้บ้างเท่ากับ2ไซน์ a cos a แล้วก็เท่ากับ2แทน a ส่วน1บวกแทนกำลัง 2a ต่อไปก็มี cos 2a ใช่ไหม cos 2a นี่ก็จะเยอะหน่อยในการจัดรูปมีอะไรบ้างcos 2a เท่ากับ2 cos กำลัง 2a ลบ1เท่ากับอะไรได้อีก1ลบ2 sin กำลัง 2a เท่ากับอะไรได้เพิ่มอีกเท่ากับ cos กำลัง 2a ลบ sin กำลัง 2a ยังไม่หมดยังมีอีก1อันคือ1ลบแทนกำลัง 2a หารด้วย1บวกแทนกำลัง 2a หมดได้ยังน้องๆสำหรับคอส 2a หมดแล้วนะต่อไปก็แทน 2a แทน 2a ก็จะเท่ากับ2แทน a ส่วน1ลบแทนกำลัง 2a ได้ไหมได้นะต่อไปมุม3เท่าเรื่องตรีโกณนี่ก็จะสูตรเยอะถูกปะน้องๆก็ต้องพยายามจำเพราะว่าพวกโจทย์แนวจัดรูปถ้าเราไม่รู้สูตรพวกนี้เราก็แบบมองไม่ออกเลยเราก็จะจัดรูปไม่ได้อ่ะมาไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a ต่อไปคอส 3a เท่ากับ4คอสกำลัง 3a ลบ3คอส a ต่อไปแทน 3a ก็เท่ากับ
3แทน a ลบแทนกำลัง3 a ส่วนด้วย1ลบ3แทนกำลัง2 a มุม3เท่าต่อไปก็เป็นมุมครึ่งมุมครึ่งมีอะไรบ้างก็มีรายกำลังสองพี่ใช้เห็นมุมเซต้าส่วนสองแล้วกันนะก็จะเท่ากับไป1ลบคอสเซต้าส่วน2ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นคอสกำลังสองเซต้าส่วน2ก็จะกลายเป็น1บวกคอสเซต้าส่วน2แล้วถ้าเป็นแทนล่ะแทนกำลังสองเซต้าส่วน2ก็จะเท่ากับเอาไซน์กับคอสมาหารกันป่ะก็เหลือแค่1ลบคอสเซต้าส่วน1บวกคอสเซต้าอันนี้ถ้าเป็นแบบกำลัง1เราก็แค่ใส่รูทเข้าไปแค่นี้แหละเอาเราได้ไปกี่อย่างแล้วเนี่ยมาดูต่อต่อไปก็เป็นเราจะเอาที่เขาให้มาพวกผลบวกกับผลลบให้กลายเป็นพวกผลคูณถ้าเราเปลี่ยนเป็นผลคูณมันก็รู้กันใช่ไหมว่ามันแบบจะตัดได้อะส่วนมากพวกนี้จะใช้กับพวกสมการตรีโกณนะในการเปลี่ยนผลบวกหรือผลลบเนี่ยให้กลายเป็นผลคูณจะใช้กับโจทย์ที่เราเจอเป็นสมการตรีโกณหรือพวกตรีโกณที่มีมุมแบบมุมที่เราไม่เคยเจอเลยอะเราลองหาดูว่าเออเนี่ยมันมาบวกกันมันมาลบกันเราได้มุมแบบนั้นหรือเปล่าแล้วพอเราจัดรูปมันก็อาจจะได้แบบมุมสวยๆแบบนี้ก็แหละอันแรกเลยไซน์ a บวกไซน์ b ได้อะไรเท่ากับ2ไซน์ half ซัมคือผลบวกหาร2แล้วก็คอส half ดิฟก็คือผลต่างส่วน2ต่อไปไซน์ a ลบไซน์ b ก็กลายเป็น2คอส half ซัมส่วนไซน์ half ดิฟต่อไปคอส a บวกคอส b ก็กลายเป็น2คอส a บวก b ส่วน2คอส a ลบ b ส่วน2แล้วก็อันสุดท้ายคอส a ลบคอส bก็จะได้เป็นลบ2ไซน์ a บวก b ส่วน2ไซน์ a ลบ b ส่วน2อันนี้วิธีจำง่ายๆนะน้องๆจำไว้ว่าจะเป็นไซน์บวกไซน์ได้2ไซน์คอสไซน์ลบไซน์ได้2คอสไซน์คอสบวกคอสได้2คอสคอสแล้วคอสลบคอสได้ลบ2ไซน์ไซน์จำไว้แบบนี้จะให้ทำให้ท่องได้ง่ายขึ้นแล้วก็จำไว้ว่าตัวหน้าทั้งหมดหลังพูดที่เราพูดตัวแรกอ่ะจะเป็นผลบวกส่วน2ส่วนด้านหลังจะกลายเป็นผลลบส่วน2อ่ะท่องอีกทีสิไซน์บวกไซน์ได้2ไซน์คอสไซน์ลบไซน์ได้2คอสไซน์คอสบวกคอสได้2คอสคอสคอสลบคอสได้ลบ2ไซน์ไซน์เรื่องนี้ก็มีแค่นี้จำไว้อย่าลืมนะว่าหลังตัวแรกที่เราพูดเมื่อเปลี่ยนมาเป็นผลคูณเป็นผลบวกส่วน2ส่วนตัวหลังที่เราพูดจะเป็นผลลบส่วน2ต่อไปก็มี
ลี่ยนผลคูณมาเป็นผลบวกหรือผลลบก็จะเป็นแนวกลับกันของอันนี้เปลี่ยนผลคูณให้กลายเป็นผลลบจดไปแต่นี้ผลมาก็เราสามารถเปลี่ยนกลับจากอันนี้เป็นอันนี้ได้โดยการเราแบบอย่างเช่นจากเนี่ย a บวก b ส่วน2ใช่ไหมถ้าเรากลายเป็น 2ab อะไรแบบเนี้ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนกลับเป็นอันนี้ได้มาเขียนนิดนึงแนวกลับกันคือเปลี่ยนผลคูณให้กลายเป็นผลบวกหรือผลลบอันแรกก็2ไซน์ a คอส b เท่ากับไซน์ a บวก b บวกไซน์ a ลบ b ต่อไปก็2คอส a ไซน์ b เท่ากับไซน์ a บวก b ลบไซน์ a ลบ b ต่อไป2 cos a cos b ก็เท่ากับ cos a บวก b บวกด้วย cos a ลบ b ต่อไป2 sin a sin b ก็เท่ากับcos a ลบ b ลบ cos a บวก b ดูการเปลี่ยนผลคูณเป็นผลบวกมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมแบบนี้ผลบวกคือไซน์บวกไซน์ได้2ไซน์คอสใช่ไหมอ่ะในทางกลับกันเราก็กลับจากที่เรานึกเมื่อกี้อะโดยดูว่าเนี่ยอันแรกจะเป็นผลบวกแต่อันที่สองด้านหลังจะเป็นผลต่างแต่ระวังนิดนึงในกรณีที่เป็นคอสลบคอสมันจะเป็นผลต่างนำก่อนแล้วถึงจะเป็นผลบวกนะตีโกนสูตรปื้มเลยเรารู้เลยไหมว่าผลบวกของผลต่างผลตัวผลบวกและผลต่างของตรีโกณอันนี้พวกตระกูลมุม2เท่าคืออันนี้พวกมุม3เท่าแล้วก็มุมครึ่งการเปลี่ยนผลบวกหรือผลลบเป็นผลคูณแล้วก็การเปลี่ยนผลคูณให้กลายเป็นผลบวกหรือผลลบอันนี้คือถ้าน้องรู้ทั้งหมดเนี่ยน้องๆก็สามารถทำโจทย์พวกนี้ได้สบายเลยในการของโจทย์แนวจัดรูปตรีโกณมาเริ่มทำโจทย์ข้อนี้กันอันที่หนึ่งเรามาเริ่มทำที่ A ก่อนนะเขาบอกว่า A เท่ากับไซน์21องศาส่วนด้วยไซน์7องศาลบคอส21องศาส่วนด้วยคอส7องศาพอน้องเจอแบบนี้น้องๆทำยังไงอยู่แบบนี้มันไม่ค่อยสวยเลยใช่ไหมเราก็ทำให้อยู่ในแบบเศษส่วนแบบที่มีส่วนร่วมกันทำยังไงแล้วนะคือคูณนี้เข้าไปแล้วก็คูณนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมถ้ากลายเป็นไซน์21คอส7ลบคอส21ไซน์7ส่วนด้วยไซน์7คอส7น้องๆเห็นอะไรบ้างหรือเปล่ามองเห็นไหมดูอ
สูตรไซน์อันนี้ได้เป็นสมมติมองอันนี้เป็นมุม A แล้วมองอันนี้เป็นมุม B นะก็กลายเป็นไซน์ A คอส B ลบคอส A ไซน์ B คุ้นๆป่ะว่ามันคือเนี่ยมันคือสูตรผลต่างใช่ไหมผลต่างมุมถูกต้องไหมเพราะว่าไซน์ A ลบ B เท่ากับไซน์ A คอส B ลบคอส A ไซน์ B ใช่ไหมอ่ะเราจะมาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นไซน์21ลบ7ถูกต้องไหมอ่ะพอลบเราได้อะไรมันก็ได้กลายเป็น21ลบ7เหลือเท่าไหร่14ถูกต้องไหมได้แบบนี้แล้วน้องทั้งทำยังไงต่อน้องๆคิดถึงอะไรดูนี่ดูออกได้ง่ายเลยนะก็คือไซน์มุม2เท่าใช่ไหมไซน์มุม2เท่าเท่ากับอะไรได้บ้างไซน์มุม2เท่าที่พี่ให้ไปเมื่อกี้เท่ากับ2ไซน์ A cos A หรือว่า2แทน A ส่วน1บวกแทนกำลัง 2A ในข้อนี้น้องๆจะเลือกใช้อะไรเป็นพี่จะเลือกใช้2ไซน์ A cos A เพราะอะไรดูนี่ถ้าเราใช้2ไซน์ A cos A มันจะอยู่ในรูปนี้เลยมุมอะไรที่คูณ2แล้วเท่ากับ14ก็คือมุม7องศาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือไซน์2คูณ7องศาถูกต้องไหมแล้วก็หารด้วยไซน์7องศาคอส7องศาสวยงามหรือยังดูมุมไซน์2เท่าไซน์ 2A เท่ากับอะไร2ไซน์ A คอส A ใช่เปล่าเห็นอะไรสวยงามหรือยังดูนี่ส่วนข้างล่างก็เป็นไซน์7องศาคอส7องศาเกิดอะไรขึ้นนี่ไงไซน์7องศา7ตัดกันคอส7องศาคอส7องศาตัดกันเราได้แล้วว่า A เท่ากับ2ถูกต้องไหมงั้นต่อไปโจทย์ยังเหลือนี่ B คอส36องศาลบคอส72องศาB คือคอส36องศาลบคอส72องศาเห็นแบบนี้เราทำอะไรกับมันได้บ้างพี่จะกำหนดให้ตัวนี้คอส36องศาเป็น xและคอส72องศาเป็น y พอได้แบบนี้แล้วก็จะเขียนได้ว่า b เท่ากับ x ลบ y ใช่ไหมให้ดูง่ายๆหน่อยพอรู้แบบนี้เราจะเห็นได้ว่าคอส72องศาเนี่ยมุม72องศาเป็นมุม2เท่าของมุม36องศาใช่เปล่าจากสูตร2เท่าว่ายังไงนะจำได้ไหมสูตร2เท่าของคอส 2a คอส 2a เท่ากับอะไรได้บ้างได้ตั้งเยอะตั้งแยะถูกต้องปะมันก็กลายเป็น
ที่พี่ให้ไปตอนแรกคอส 2A ก็เป็นพวกนี้ทั้งหมดเลยเป็นอะไรก็ได้แต่ในข้อนี้พี่ขอใช้ให้กลายเป็นเปลี่ยนกลายเป็น2คอสกำลัง 2A ลบ1นะแล้วก็มาดูกันเราก็จะได้ว่านี่คือ y ใช่ไหมเกิดจากมุม36องศาคูณ2เป็นรวม2เท่าของ36องศาเพราะฉะนั้นก็เลยเท่ากับ y เท่ากับเท่าไหร่2 x กำลัง2ลบ1ถูกต้องไหมน้องการมุม2เท่ามุม2เท่าคือคอส72องศาก็ได้แล้วแทนด้วย y เท่ากับ2คอสกำลัง 2a คอส a ก็คือคอส36องศาถูกต้องไหมเพราะว่าเมื่อคูณ2เรากลายเป็น72ก็ได้กลายเป็น2 x กำลัง2ลบด้วย1เราก็เก็บไว้ก่อนเป็นสมการที่1นอกจากนี้เราจะได้อะไรอีกแล้วถ้าทำแบบนี้ล่ะให้กลายเป็นคอส 2a เท่ากับ1ลบ2ไซน์กำลัง 2aในข้อนี้ทำไมเราถึงจัดตั้ง2อันเราต้องการสมการที่มี2ตัวแปร2สมการแล้วนำมาแก้สมการกันก็จะทำให้หาค่าได้ถูกต้องไหมเวลามีสมการ2ตัวแปรเราก็ต้องหาสมการมา2สมการปะ2สมการขึ้นไปอะไรแบบนี้เพื่อให้เราหาค่าได้ที่เราหาค่าที่เราต้องการได้ถูกต้องไหมพอได้แบบนี้คอส 2a เท่ากับ1ลบไซน์กำลัง 2a คอส 2a คืออะไรอันนี้พี่จะเปลี่ยนจากเราจะไม่ใช้72แล้วแต่เราจะมาใช้นี่มาดูกันใช้คอส 36จะเท่ากับ1ลบ2ไซน์กำลัง2มุมอะไรคูณ2แล้วกลายเป็น36มุม18ใช่ไหมแล้วมาดูเห็นความสวยงามอะไรหรือเปล่ารู้จักโคฟังก์ชันไหมน้องรู้ใช่ไหมว่าพวกมุมแบบที่บวกกันเราเป็น90องศาอย่างเช่นเนี้ยคอส36องศาจะเท่ากับไซน์อะไรเราก็ต้องเอา90องศามาลบกับ36องศาใช่ไหมก็กลายเป็นคอส36องศาก็จะมีค่าเท่ากับไซน์54องศาถูกต้องไหมเพราะมันคือโคฟังก์ชันกันไซน์กับคอสเป็นโคฟังก์ชันกันใช่ไหมเพราะคอสย่อมาจากโคไซน์ถูกต้องปะอันนี้น้องๆก็น่าจะรู้กันเนาะว่าพวกโคฟังก์ชันที่บวกกันแล้วกลายเป็น90องศามันจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนอะไรได้เราจะเปลี่ยนได้ว่าจากไซน์18เราก็จะเปลี่ยนกลายเป็นคอส72ถูกต้องไหมเพราะ18กับ72บวกกันแล้วได้เป็น90องศามันมีค่าเท่ากันแล้วเราจะได้ยังไงคอส36เราแทนเป็น x ก็เท่ากับ1ลบ2คอส72เราแทนด้วย y ก็กลายเป็น 2y กำลัง2อันนี้เป็นสมการที่2ต่อไปเอาสมการที่1กับสมการที่2ลองมาบวกกันดูสมการที่1บอกสมการที่2เราจะได้กลายเป็น x บวก y เท่ากับ2 x กำลัง2แล้วก็ลบด้วยอะไร 2y กำลัง2แล้ว1หายไปไหนเอามาบวกกัน1ตัดกันไปถูกต้องไหมก็เหลือแค่นี้หลังจากนั้นก็ทำยังไงต่อน้องๆเริ่มเห็นความสวยงามหรือยังทำไงต่อนี้หน้ากำลัง2บวกหลัง
ลบหลังกำลังสองเราจะแยกได้กลายเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังถูกต้องไหมเห็นอะไรตัดได้ใช่ไหมถูกต้องปะฝั่งนี้ก็เหลือ1แล้วฝั่งนี้ก็เหลือ2 x ลบ y แล้วมาดูตรงนี้ค่า b เรากำหนดให้เป็น x ลบ y นี่ไงเราได้ค่า b แล้วว่า x ลบ y เท่ากับย้าย2ไปหารฝั่งนู้นกลายเป็น1ส่วน2เราได้แล้วว่านี่ค่า x ลบ y เท่ากับ1ส่วน2อันนี้คือค่าของ b ถูกต้องไหมมาดูต่อตรงนี้จากโจทย์ต้องการค่าล็อก a คูณ b ฐาน1ส่วน2เมื่อกี้ที่เราหาค่า a ไว้แบบนี้ค่า a เท่ากับ2ค่า b เท่ากับ1ส่วน2โจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการล็อกเท่ากับ a คือ2 b คือ1ส่วน2ล็อก1ส่วน2ล็อก1ฐาน1ส่วน2อะไรยกกำลังอะไร1ส่วน2ยกกำลังอะไรได้1คิดออกเปล่าก็มีแค่ตัวเดียวป่ะก็คือ0ถูกต้องไหมเพราะว่าตัวใดๆที่ยกกำลังแล้วได้เท่ากับ1ก็มีแค่จำนวนใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่0ยกกำลัง0เท่ากับ1หมดเลยใช่ไหมแต่ว่า0ยกกำลัง0เนี่ยมันจะแบบไม่นิยามนะไม่มีโอเคป่ะแล้วความหมายของล็อกน้องๆก็น่าจะรู้ใช่ไหมก็คือฐานล็อกยกกำลังอะไรถึงได้เท่ากับตัวที่หลังล็อกล็อกคืออะไรล็อกคือเอาฐานล็อกยกกำลังอะไรแล้วได้เท่ากับตัวที่หลังล็อกที่ต้องการนี่เลยคำตอบของข้อนี้ก็คือ0 0อยู่ในช่วงไหนคะตอบข้อนี้ใช่ไหมข้อ3เป็นไงบ้างข้อนี้ยากเปล่ามันก็คงไม่ยากเนาะถ้าน้องๆแบบสามารถจัดรูปพวกตรีโกณได้มันก็จะไม่ค่อยยากแต่ถ้าน้องๆมองไม่ออกอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้น้องๆเนี่ยแก้ปัญหาข้อนี้ไม่ได้เนาะน้องๆก็ต้องพยายามแบบจัดรูปเป็นนิดนึงแล้วน้องๆก็จะง่ายต่อการทำพวกนี้ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรแค่น้องๆจัดรูปพวกนี้ได้จัดรูปตรีโกณได้แล้วก็รู้ความหมายของล็อกว่าล็อกคืออะไรล็อกมันหมายถึงยังไงวิธีแก้ปัญหาล็อกแก้โจทย์ล็อกแก้ยังไงอันนี้น้องๆก็ทำข้อนี้ได้แล้วค่ะ